สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวน็อตพากลับไปที่จังหวัดปราจีนบุรีกันอีกรอบนะคะกับกินเที่ยวใกล้บ้านเอพิโซดที่7แล้วนะคะกับร้านณบางกุ้งทุ่งข้าวนะคะก็จะเราจะไปสนุกสนานกันกับครอบครัวเม่งหลีกันค่ะดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Trips in My Memory นะคะช่องนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของการท่องเที่ยวช้อปปิ้งไลฟ์สไตล์แล้วก็แชร์ลิงเรื่องราวต่างๆจากประสบการณ์ของน็อตนะคะก็จะพาทุกท่านเดินทางไปในที่ต่างๆนะคะก่อนอื่นใครยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe อย่าลืมกดให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ณบางกุ้งทุ่งข้าวนะคะเป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่นะคะอยู่ที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะคะตอนนี้ก็จะบอกว่าบางกุ้งก็คือบ่อกุ้งข้างหน้านี้นะคะแล้วด้านหลังก็จะมีทุ่งข้าวนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะเราอยู่ที่บางกุ้งทุ่งข้าวนะคะนี่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินมากินข้าวกันใกล้ๆบ้านนะคะต้องบอกว่าวันนี้น้องไปรับมานะคะก็เลยจำทางไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ก็ถ้ามาตาม GPS นะคะสามารถเสิร์ชที่ Google ได้เลยนะคะถามน้องว่าทุ่งอยู่ที่ไหนนะคะน้องก็เลยพามาดูด้านหลังนะคะว่าทุ่งข้าวอยู่ด้านหลังนั่นเองค่ะซิกเนเจอร์อีกอย่างของร้านนี้นะคะคือถ้ามาแล้วต้องไม่พลาดถ่ายรูปนะคะก็คือแบมบูบีชนะคะหรือสะพานไม้ไผ่นั่นเองเขาเคลมว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ตัวเดียวของจังหวัดปราจีนบุรีนะคะก็ถ้าใครมีโอกาสแวะเวียนผ่านมาแถว304หรืออำเภอกบินบุรีอำเภอศรีมหาโพธิ์หรือว่ามาทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมแถวนี้ก็อย่าพลาดนะคะแวะมาถ่ายรูปกันได้นะคะในแบบและนั่งแบบซอสหนึ่งนะคะจะเอาป้ายด้วยแต่ว่ามันไม่สวยวันนี้นะคะที่เรามากันก็เป็นทานมาทานอาหารเย็นกันนะคะก็จะเป็นบรรยากาศตอนที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะบรรยากาศแสนจะโรแมนติกนะคะท้องฟ้าสีสวยงามให้เราถ่ายรูปกันนะคะแต่เนื่องจากในตัวสะพานไม้ไผ่เองนะคะเขาจุดไฟเป็นแบบไฟนีออนธรรมดานะคะก็จะแบบมืดๆนิดนึงนะคะการถ่ายรูปตอนย่ำค่ำย่ำค่ำอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ชัดเจนมากนักนะคะควรพกพากล้องดีๆมานะคะวันนี้เราไม่ได้มีกล้องเรียกว่าโปรมาเลยกันเลยนะคะก็จะมีแค่ iPhone เนาะแล้วก็มี GoPro มาค่ะอันนี้คือภาพที่วิดีโอทั้งหมดเนี่ยถ่ายด้วย GoPro นะคะมีไฟทดสอบความแข็งแรงของค่ะเรามาลองเดินบนสะพานไม้ไผ่นะคะค่อนข้างแข็งแรงทีเดียวนะคะนั่นตากล้องของเราค่ะหลังจากที่เราถ่ายรูปกันสักพักหนึ่งนะคะเต็มอิ่มแล้วนั่นเองเราก็เดินเข้าไปที่ร้านนะคะเพื่อที่จะไปสั่งอาหารจริงๆต้องบอกว่าเรามีการพรีออเดอร์อาหารมาบางส่วนแล้วนะคะอย่างที่เห็นในภาพนะคะเราสามารถขับรถมาจอดรถด้านหลังด้วยก็ได้ด้วยนะคะถ้าไม่ได้อยากข้ามเดินข้ามน้ำมานะคะอันนี้จะเป็นโซนของฝากจากทางร้านนะคะก็จะเป็นสินค้าจากชุมชนแล้วก็คนในท้องถิ่นนะคะก็จะเป็นจากศรีมหาโพธิ์บ้างจากอำเภอกบินบุรีบ้างแต่ทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่มีอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีนะคะโดยเฉพาะเทียนปั้นนะคะมีมะม่วงกวนด้วยนะคะและนิกาชานี่น่าจะสั่งมาจากที่อื่นนะคะมีแก้วเยติด้วยนะคะสินค้าอีกอย่างนึงนะคะก็คือสินค้าจากสารนะคะก็จะเป็นของที่ขึ้นชื่อของปราจีนบุรีนะคะอันนี้เรามาดูเมนูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะว่าเราเนี่ยค่ะได้มีการพรีออเดอร์อาหารมาบ้างแล้วนะคะแต่เราก็จะมีการสั่งเพิ่มกันนะคะวันนี้เราจะมากันทั้งหมด20กว่าคนนะคะก็เรียกว่าปิดครึ่งนึงของร้านเขานะคะแต่จริงๆร้านเขาใหญ่นะคะมี2ชั้นด้วยนะคะอันนี้คือณบางกุ้งทุ่งข้าวค่ะเมนูเปิดมาก็จะเห็นว่าเขามีเรื่องเล่าเรื่องราวต่างๆของที่นี่ให้อ่านให้ทำความรู้จักร้านกันนะคะก็มีเมนูที่เป็นสลัดเมนูที่เป็นสเต็กมีเมนูค่อนข้างหลากหลายเรียกว่ามีทั้งของไทยของต่างชาติมีของญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เราเลือกชิมกันได้นะคะหมูสเต๊กดูน่าทานมากเลยนะคะแล้วก็สั่งเพิ่มไปนะคะ
เดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอาหารยำประเภทยำส้มตำต่างๆก็แซ่บนะคะเมี่ยงปลาเผาเราก็สั่งมาแล้วนะคะเรียกว่าสั่งหลายอย่างมากๆเลยค่ะจะสังเกตนะคะในเมนูเนี่ยค่ะก็จะมีอาหารประเภทปลานะคะอาหารหมูเนาะก็จะแบ่งเป็นอาหารทานเล่นอาหารจานหลักอาหารจานเดียวนะคะสามารถเลือกสั่งได้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่แนะนำเลยก็คือไม่ควรพลาดอย่างยิ่งก็คือของหวานนะคะที่นี่จะมีทั้งฮันนี่โทสต์นะคะมีวาฟเฟิลแล้วก็จะมีเรียกว่าเป็นของหวานญี่ปุ่นนะคะจำไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรเนาะเรียกยากๆมากเลยคล้ายๆพุดดิ้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายจะมีภาพให้ชมกันค่ะแล้วก็มีน้ำนะคะเครื่องดื่มก็อร่อยนะคะเราสั่งเป็นจริงๆคือเราทานน้ำเปล่าตลอดทั้งมื้อนี้นะคะแต่ว่าหลายๆท่านสั่งน้ำปั่นมานะคะก็เป็นผลไม้ปั่นอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีโซดาด้วยนะคะมาแล้วนะคะจานแรกของเราก็คือโป๊ะแตกนะคะหรือต้มยำทะเลค่ะอันนี้ก็จะเป็นทอดมันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเมี่ยงปลาเผาค่ะต้องบอกว่าน้ำจิ้มแซ่บมากนะคะผักที่เสิร์ฟมากับอาหารทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นกะหล่ำปีทอดน้ำปลานะคะผักที่เสิร์ฟมาเป็นผักออร์แกนิกนะคะที่ปลูกแบบเรียกว่าปลอดสารนะนั่นเองนะคะก็เราก็จะมีกันหลายชุดนะคะเรามากัน20คนเนาะ20กว่าทีเดียวค่ะอันนี้อาหารจานนี้คือเด็ดที่สุดมาร้านนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดก็คือไก่มะนาวนะคะจะเรียกว่ามันเป็นน้ำซอสแบบสลัดนะคะเป็นมายองเนสสลัดนะคะไก่ทอดนะคะจะเป็นไก่บดนะคะทอดกรอบแล้วก็ราดด้วยซอสนะคะซอสที่เป็นซอสสลัดน้ำสลัดนะคะแล้วก็จะมีคะน้าทอดกรอบคะน้าหั่นฝอยทอดกรอบนะคะแล้วก็มะนาวฝานมาให้เราทานด้วยกันนะคะต้องบอกว่าเป็นจานที่เด็ดจริงๆสำหรับที่นี่นะคะเราสั่งกันแล้วสั่งกันอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกค่ะอันนี้เป็นแกงคั่วใบชะพลูกุ้งค่ะจานนี้ก็เด็ดมากเหมือนกันค่ะอร่อยเช่นกันอันนี้น้องยกมาให้ถ่ายรูปโดยเฉพาะอันนี้คือหมูสเต๊ะค่ะที่เราสั่งมาเพิ่มมาพิเศษต่างหากนะคะแล้วก็จะมีเห็นจานที่หมดไปแล้วนะคะข้างบนก็คือผัดฉ่าปลากระพงนะคะถ้าจำไม่ผิดอันนี้คือหมู3อย่างค่ะหมู3สหายนะคะก็จะมีหมูย่างหมูทอดนะคะหมู3ชั้นนึ่งนะคะกินกับน้ำจิ้มรสแซ่บนะคะอันนี้เป็นเต้าหู้ค่ะยำเต้าหู้เนาะเต้าหู้ทอดค่ะอร่อยมากมาถึงของหวานนะคะก็จะมีวาฟเฟิลบานาน่าวาฟเฟิลกล้วยนะคะแล้วก็ฮันนี่โทสต์เนี่ยค่ะจะเป็นสตรอเบอรี่เสิร์ฟพร้อมไอศกรีมวานิลานะคะอันนี้ก็คือเราสามารถคัสตอมไมซ์เองได้ค่ะอันนี้คือขนมที่บอกไปตอนแรกนะคะมีชื่อเป็นภาษาค่อนข้างจะคล้ายๆญี่ปุ่นทีเดียวก็บอกเป็นขนมญี่ปุ่นนะคะเป็นพุดดิ้งค่ะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ Trips in My Memory ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ